สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวง Emedia Channel ที่รวบรวมโอ้โหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกับพวกเราทีมงานของอาจารย์ไต่หมอดูตาทิพย์นะคะและได้เชิญแขกคนสำคัญของเรามานะคะก็คืออาจารย์พงศกรค่ะเชิญแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตนะครับค่ะก็วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีอาจารย์ได้ค่ะนะคะก็คงอาจจะต้องเปิดช่วงหัวไว้เลยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของทริปทัวร์นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าทริปทัวร์กันนะคะเราคงอาจจะต้องมาพูดกันแนะนำว่าเอ๊ะเราทำไมถึงพาทัวร์กันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเหตุผลข้อแรกล่ะคือเราอยากให้คุณรวยรวยรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำรวยซ้อนเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะก็เพราะว่าเมื่องวดที่แล้วค่ะเราก็ไม่อยากจะคุยกันนักหนาเนาะนะคะแต่ก่อนที่เราจะคุยขอแนะนำตัวเองมั่งลืมนะคะก็อาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้านะคะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะแล้วก็7ตัวพยากรณ์กรรมแล้วก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะในแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็น7ตัว9ฐานพื้นฐานของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งตอนนี้เราเปิดคอร์สพิเศษเลยค่ะซื้อ2แถม1นานจัดโปรโมชั่นอย่างรุนแรงนะคะเพียงแค่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,000 บาทหาที่ไหนเรียนมีไหมคะไม่มีแน่นอนค่ะเพราะเราถูกเพื่ออยากให้คุณเป็นและรีบถ่ายทอดยัดเยียดความรู้ให้คุณอย่างเต็มพิกัดกันเลยนะคะเพียงแค่คุณจ่าย 2,000 เรียน3เดือนนะคะถูกมากๆเลยนะคะช่วงเช้ามาเรียน24ช่วงบ่ายคุณก็มาเรียน7ตัว9ฐานนะคะเป็นอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวสอนนะคะก็จะไปสอนตั้งแต่พื้นฐานเพื่อเอา2วิชานี้มาแมทชิ่งเข้าหากันและยังสามารถเอา2วิชานี้หาหวยได้ด้วยอีกตั้ง5โอ้โหทำไมมันสุดยอดขนาดนั้นซึ่งก็เกี่ยวกาวกันเลยนะคะว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะสอนสักทีดาวนำโชคสอนแล้วนะคะเปิดแล้วแล้วใกล้จะเต็มแล้วด้วยค่ะนะคะเพราะตอนนี้ยอดคนจองมาถึง20กว่าคนแล้วอาจารย์บอกเอา20นะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกัน30คนเต็มที่ไม่ต้องแล้วนะคะถ้าเต็ม30คือหลุดเพราะว่ารับรองคุณต้องนอนคุณจะต้องเป็นเรียนนอกห้องเรียนเลยค่ะเพราะเกิน30นะคะเต็มที่อัดเต็มที่คือ30ตอนนี้เต็มแล้วแต่ว่ายังเผื่อให้กับคนที่อยากจะเรียนจริงๆเข้ามาได้อีกนิดนึงนะคะสนใจก็เข้ามาสมัครได้เลยค่ะนะคะที่หมายเลขของอาจารย์ตายเลยโดยตรงนะคะ0909282626นะคะกับวิชาดาวนำโชคนำโชคลาภให้กับคุณปลดหนี้ปลดสินอย่างแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ที่อาสมเจษฎาก็สอนเช่นเดียวกันเป็นวันศุกร์นะคะก็เป็นวิชาเดียวกันก็คือ24ถอดรหัสนะคะซื้อ2แถม1เหมือนกันค่ะโปรโมชั่นอยู่นี้3เดือนจ่ายทีเดียวเรียนสบายๆนะคะประมาณนั้นเลยเนาะอาจารย์มีวิชาจะแนะนำไหมคะก็มีครับส่วนตัวผมก็สอนอยู่หลายที่เหมือนกันก็สอนทั้งวิชาใบไม้พลังจิตยิปซีพลังจักรวาลเลขเกียรติตัวสุโขทัยเลขสัตว์เลขแล้วก็อ่านดวงจากชื่ออันนี้วิชาใหม่นะครับเปิดสอนไปละคอร์สแรกลูกศิษย์บอกว่าโอ้โหแม่นมากสนใจติดต่อมาได้นะครับ0926268924แต่วิชาจันตายเด็ดมากเรื่องโชคลาภนี่โอ้โหไม่อยากจะคุยเนาะเมื่องวดที่แล้วเราคุยกันนักหนาเลขเก่าจะกลับมาเลขเก่าจะกลับมามาจริงๆค่ะมาไม่ได้มาตัวเดียวมาถึง3ตัว840ของงวดวันที่1พฤศจิกายนป๊าบนี่เธอมันไม่ธรรมดาแล้วนะมันที่ตาเธอเอาใหญ่ละเอาใหญ่ละไม่ได้เรามาทั้งทีเราก็อยากให้ทุกคนเต็มเหนียวกันไปเลยนะคะเมื่องวดที่แล้วค่ะอาจารย์บอกว่าศูนย์สวยสวยนะให้คุณจับ0440จะรอดไหมคะไม่รอดแน่นอนค่ะสำหรับเลขของอาจารย์ตายนะคะมาตัวเดียวไหมอาจารย์ก็บอกว่าเลข6ก็สวยนะคะ6อะไรคะ67ค่ะโอ้โหบอกขนาดนี้ยังไม่เอาก็ไม่รู้พูดยังไงแล้วใช่ไหมคะนั่นนะคะและอาจารย์บอกแล้วค่ะว่าหวยสัญจรมักมาอะไรแปลกยังไงคะก็คือ1ไม่เบิ้ลไม่หามก็เก่าเลขเก่าจะกลับมาและอาจารย์ย้ำอยู่เรื่อยเลยนะคะเลขเก่าเลขเก่าเลขเก่านะคะมาจริงๆค่ะงวดของวันที่1พฤศจิกายน840แล้วงวดที่ผ่านมาล่ะคะก็840นั่นไงโอ้โหมันมาอย่างนี้เชียวหรือทำไมมันไม่ธรรมดาจริงๆอาจารย์ตายมีลูกค้านะคะทักเข้ามาบอกว่าอุ้ยเลขอาจารย์ตายนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆนะแม้มาได้ยังไงเนี่ยเออก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาได้ยังไงนะคะแล้วก็คิดพิจารณาเอาเนาะนะคะแล้วถามว่า
มาเฉพาะรางวัลที่1เลขท้าย2ตัวอย่างเดียวหรอไม่ใช่ค่ะ3ตัวท้ายด้วยนะคะโดยที่มีเลข0045นะคะแล้วก็เลข307 2ตัวแล้วนะพอยังยังค่ะเลขหนึ่ง561 3ตัวท้ายรางวัล3ตัวล่าง3ชุดรางวัล2ตัวบน2 1ชุดนะคะแล้วก็2ตัวล่าง67อีก1ชุดโอ้โหรวยรวยซ้ำซ้อนค่ะนะคะเขาเรียกว่าโลกซ้ำซ้อนนะคะแม่รวยเอารวยเอานะคะมีคนถามบอกว่าอาจารย์ตายจะรวยหรืออีกไหมคะเนี่ยโอ้จะเหลือหรือนะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะเพราะเราอยากให้ทุกคนรวยเหมือนอย่างเรานะคะแล้วถ้าวันหนึ่งวันที่อาจารย์เกิดเบื่อหน่ายไม่ออกคุณจะได้ทำเองเป็นเหมือนอย่างที่อาจารย์ทำได้แค่เพียงคุณมาสมัครเรียนวิชาดาวนำโชคค่ะรับรองรวยแน่นอนแล้วงวดนี้ล่ะเดี๋ยวสิคะเนาะมันยังไม่ใช่ช่วงเพียงแต่เราแนะนำวิชาเราเท่านั้นเองค่ะคลิปเดียวเลยค่ะจัดโนนะคะสำหรับอาจารย์ต่ายมันต้องทุกคลิปทุกคลิปคลิปนะคะคนฟังบอกว่าชักหมั่นไส้แกแล้วล่ะแหมฟังเสียงทุกคลิปทุกคลิปเนาะอ่ะจะหมั่นไส้ทำไมในเมื่อเลขฉันเข้าอีกแล้วค่ะ40ป๊าดนี่บอกแล้วว่า4สวย4สวย4 4งามงามนะคะ4มาอีกแล้วค่ะ40เนาะมันจะถอนแสงนะคะแล้ววันศุกร์ค่ะนะคะที่อาจารย์บอก6สวย6มา6มานะคะ6อะไรคะ6 7ต้องกลับไหมไม่ต้องกลับเลยค่ะแหมมันเด่นอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะพอไหม no ค่ะนะคะมันไม่พอขนาดนั้นหรอกทำไมล่ะก็ราศีไหนจะมีโชคนะคะกับราศีกรกฎค่ะอาจารย์ให้6 7มีท่านผู้ชมโทรมาค่ะอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์หนูอ่ะเกิดราศีกรกฎแต่ไม่รู้อะไรมาบังตานะอะไรบางตาหนูก็ไม่รู้ทำให้หนูไม่เล่น67น่ะก็เพราะว่าคุณไม่ได้บูชาหินของเราไงถ้าคุณบูชาอะไรๆก็บางตาคุณไม่อยู่ค่ะเนาะและนอกจากราศีกรกฎแล้วก็ยังมีราศีกันอีกนะคะบวกเข้าไปอีก40โอ้โหรวยสะบั้นหันแหลกกันคลิปคลิปเลยนะคะรวยกันจะเบื่อไหมเนี่ยกับความรวยเนี่ยนะคะเอารวยเสียให้เข็ดเลยนะคะประมาณนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าคลิปในเรื่องของการดูดวงเราแค่เอาตัวเลขมายั่วน้ำลายเล่นๆเท่านั้นเองนะคะแสดงถึงความจริงใจว่าเลขของเราเข้าชัวร์ค่ะนะคะไม่มั่วนิ่มเนาะนะคะแต่เขาบอกว่าเงินที่ได้จากการเล่นหวยมันเป็นเงินร้อนนะคะทำยังไงล่ะนะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเราต้องเสริมบุญเสริมดวงชะตาให้กับตัวของเราเองด้วยการทัวร์ทริปค่ะเป็นทริปของการทัวร์ท่องเที่ยวในเรื่องของการไหว้พระเสริมดวงแก้ปีชงหนุนดวงเสริมดวงชะตาต้อนรับปีใหม่กันค่ะกับที่สุพรรณและอ่างทองนะคะไปที่ไหนกันบ้างดีคะคือชื่อทริปก็คือแก้ดวงค่ะแก้ดวงปรับดวงปรับธาตุเสริมดวงชะตาค่ะในพิธีกรรมก็จะมีแก้พิธีเด็กทำแท้งด้วยต่อชะตาต่อชะตาต่ออายุเสริมดวงอันนี้จะอยู่ในนี้หมดพิธีใหญ่ซึ่งปกติทิปทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีรวมมิกขนาดนี้อันนี้ด้วยความกรุณาหลวงพ่อที่จัดพิธีให้เป็นพิเศษบอกว่าจัดไปเลยทีเดียวเราเป็นทิปแรกของเราใช่ไหมจ๊ะต้องเต็มที่นะจ๊ะคนที่มีปัญหาทำงานทำอะไรเจอปัญหาอยู่มากับเราได้นะรวมทั้งปีชงที่จะมีปีชงหน้าหรือจะมีหรือไม่มีก็มาได้ถือเป็นการเสริมดวงได้เลยครับนะคะจากประสบการณ์นะคะที่ผ่านในเรื่องของการเป็นหมอดูมาเนี่ยนะคะ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดอย่างเต็มปากเลยนะคะว่าผู้ใดหรือท่านใดก็ตามนะคะทำการปานาติปาตานะคะด้วยการทำแท้งนะคะ3เรื่องใหญ่ๆไม่รอดจากตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะเรื่องแรกนะคะการเงินพูดเลยค่ะชิหายนะคะจริงๆค่ะมีเท่าไหร่ก็หมดมีจะรวยแค่ไหนก็หมดนะคะการงานก็พังพินาศมีกิจการก็ล้มเหลวนะคะทำออกถึงคุณไม่ใช่เป็นเจ้าของธุรกิจคุณทำเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวออกก็ออกเข้าๆออกอยู่อย่างนั้นนะคะกว่าจะได้งานแต่ละที่โอ้โหแสนจะลำบากเพราะเจ้ากรรมในเวรแท้ๆเลยทำงานแล้วจะมีแรงกดดันบีบคั้นมากกว่าปกติบีบให้เราแทนที่เราจะอยู่ได้อย่างสบายๆก็ทำงานยากเย็นขึ้นนะคะการเงินการงานและความรักค่ะสามีโอ้โหอุตส่าห์รักสุดทุ่มหัวใจยอมทำแท้งเพื่อเธอเพื่อเราจะได้สู้กันต่อไปได้มันอยู่กับเราไม่นานมันก็ไปมีเมียใหม่ค่ะเนาะ
ตายกับเป็นเมียเหลืองเอ้ยมีเหลืองมีหลวงเป็นเมียหลวงอยู่ดีๆค่ะกลายเป็นเมียเหลือง กลายเป็นเมียน้อยซะนะมีสามีอยู่ดีๆสามีมอบตำแหน่งเมียหลวงให้เพราะตำแหน่งเมียน้อยจะตามมาเงี้ยค่ะ เห็นไหมมันมีแต่ความเดือดร้อนเข้ามาไปไปหมดเลยสำหรับคนที่ทำเกี่ยวกันทันแท้งเลยโดยตรงสิ่งที่แนะนำนะคะมาแก้กรรมกันนะคะมาเถอะครับมาสร้างบุญหนุนดวงกันนะคะที่เสาหลักเมืองของสุพรรณบุรีกันนะคะอันดับแรกเราจะไปเราออกจากกรุงเทพเสร็จเราจะไปสถานที่แรกคือหลักเมืองศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทำไมต้องไปตรงนี้ทิปแรกทำไมล่ะเราไปปรับธาตุเราไปรับพลังฟ้าพลังดินเป็นพลังมังกรตรงนี้เลยแล้วที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากรัชกาลที่5เคยเสด็จมาที่นี่ด้วยนะแล้วก็บริจาคทุนทรัพย์ทั้งพระองค์เจ้าหลายพระองค์ก็เสด็จมาสร้างก่อนที่จะมาถึงทุกวันนี้นะฮะอันนี้ที่เราเห็นปัจจุบันก็คือท่านมหาศิลปาชาท่านเป็นคนจะสร้างท่านอธิษฐานตอนที่เป็นศาลเก๋งจีนเล็กๆมาอธิษฐานว่าถ้าเกิดต่อไปข้างหน้าไปกรุงเทพแล้วกลับมาได้ดีจะกลับมาสร้างเป็นไงครับกลับมาแล้วเป็นใหญ่เป็นโตกลับมาก็ต้องมาสร้างเพราะฉะนั้นเราต้องรับพลังจุดเด่นๆตรงนี้ถือว่าเป็นพลังที่ดีเพราะว่าเป็นพิธีตั้งแต่รัชกาลที่5เลยซึ่งมันไม่ธรรมดาและพวกเราจะเป็นเจ้าพิธีการโดยการอ่านองค์การนะคะแล้วทำการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาช่วยเหลือปัดเป่าดวงชะตาพวกเรานะคะตั้งธาตุหนุนดวงกันนะคะปรับธาตุให้มันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วพลังฟ้าพลังดินพลังฟ้าคือข้างบนนะครับจากสิ่งสี่ข้างบนพลังดินก็คือพลังล่างนี่แหละหรือพลังของมนุษย์ด้วยกันก็คือว่ายง่ายการมารับพลังเนี่ยมันจะปรับธาตุจับปัญหาวุ่นวายให้มันลดลงก่อนในสเต็ปแรกนะครับบางคนอันนี้ตรงนี้เป็นศาลเจ้าจีนเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีพิธีปัดชงปีอะไรก็ได้หมดก็ทำได้ด้วยอันนี้เป็นเบื้องต้นนี่เฉยไม่ใช่ไฮไลท์ของเราไฮไลท์ของเราจะไปอยู่ตอนที่สุดท้ายเลยค่ะนะคะและแล้วตรงนี้เราจะให้ถ่ายรูปสวยงามบรรยากาศก็สวยงามน่าเที่ยวมากครับแล้วเราไปช่วงเช้าอากาศไม่เย็นไม่ร้อนเที่ยวอย่างเดียวมันหิวอ่ะหิวอ่ะคือก่อนจะหิวเราให้ทานข้าวบนรถทานข้าวให้อิ่มกันเลยนะคะเราก็จะเสิร์ฟอาหารกันบนรถใช่แล้วนะคะแล้วต่อจากนี้ไปเราก็ขยับไปวัดป่าเลไลวัดป่าเลไลอันนี้เพิ่มมาเป็นพิเศษนิดนึงไปเที่ยวไปดูคุ้มคุ้นแผนไปดูประวัติศาสตร์บ้างนะคะใครอยากมีเสน่ห์นะคะหาแฟนไม่ได้สักทีมาเลยค่ะคุณมีแฟนทันทีเลยเนาะไม่แน่อาจจะเจอกันบนรถก็ได้ไอ้ยะเอางั้นเลยนะเอางั้นเลยนะคะคุณแผนมาเองเราเจอตรงนี้แล้วก็เที่ยวสวยงามนะเที่ยวดูประวัติศาสตร์เสร็จแล้วแล้วก็ต่อมาอีกทีนึงก็คือวัดสว่างอารมณ์ด้วยความกรุณาของเจ้าวาดหลวงพ่อชอบไปพักกิจิจังหวัดองค์นี้เก่งมากนะครับเราจะไปที่นี่มีที่เที่ยวเยอะแยะเลยอันดับแรกเราก็ไปถึงวัดเราไปไหว้หลวงพ่อหลีก่อนเป็นพระอริยสงฆ์นะฮะที่ชื่อดังแล้วก็ได้มรณภาพแล้วอยู่ในโรงแก้วไปสักการะขอพรไม่เน่าไม่เปื่อยใช่จะมีคนมาขอพรทุกวันนี่มาแก้บนมาอะไรขอพรทุกวันนะศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยวเราจะมาไหว้ตรงนี้ก่อนไหว้ท่านก่อนแล้วก็มาหาหลวงพ่อชอบมาทำพิธีถวายมหาสังฆทานมาเจิมหน้าพงหน้าผาเปิดหน้าทองลงสาเรียพิงทองลงหมดเลยที่ทำอะไรเจ้านายไม่รักไม่สนใจเราสามีหลงไหลได้ปลื้มแต่คนอื่นไม่สนใจฉันมาเลยค่ะมาลงหน้าทองแซ่สาริกาเลี้ยนทองแซ่พูดอะไรจะได้เป็นเงินเป็นทองเนาะนะคะหน้าตาจะได้อิ่มเอิบดูหน้ามีหน้าเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดีนะนะคะจะได้มีเมตตาคนทั้งหลายจะได้หลงรักเรามากขึ้นแต่ส่วนมากเวลาผมไปลงตอนที่งานพิคุมผมเวลาลงสาริกาลูกศิษย์ผมดูมากมีเสน่ห์มีเสน่ห์ซะส่วนใหญ่นะอย่าบอกนะลงปุ๊บสาริกามาจิตป๊อกป๊อกไม่ใช่อันนั้นเป็นตำนานเนาะคือเวลาลงไปแล้วเนี่ยเมตตามหาเสน่ห์นี่ขึ้นมาอันดับแรกนะครับเรามาลงตรงนี้ก่อนแล้วก็ไหว้ที่สำคัญขาดไม่ได้คืออะไรศาลเจ้าแม่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนค่ะเพราะเรามากับหวยเรามากับเจ้าแม่หวยเราต้องคุยกันเรื่องหวยเราจะมาเปิดทริปนะคะทำพิธีบวงสรวงแม่ตะเคียนกันนะคะอันนี้อะไรนี่เจ้าแม่ใช่ไหมแล้วก็เจ้าแม่อันนี้ตัวเป็นอันนี้ตัวเป็นอันนั้นเป็นเทพค่ะนะประมาณนั้นเราก็จะไปขอเทพท่านนะคะขอเทวดาบวงสรวงท่านแล้วขอหวยกันนะคะขอโชคขอลาภกันขอโชคขอลาภกันแล้วรวยๆปังๆกันกลับไปคิ้วคนละไม้ละมือกันไปนะคะเอาโชคลาภกันไปเนาะจะได้ปังๆกันสักทีหนึ่งนะคะบางคนบอกอู้แทงล่างขึ้นบนแทงบนขึ้นล่างอาจารย์ให้40ยังไม่เอาเพราะคุณขาดในเรื่องตรงนี้ไปลงนะเกิดเมตตาใครเห็นใครรักใครเมตตาไปลงสาริกาทำอะไรค้าขายคล่องตัวนะคะค้าขายอย่างเดียวมือทองก็ต้องจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมาเลยค่ะทริปนี้สำหรับคุณแน่นอนค่ะพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เลยชัวร์
เสร็จตรงนี้เสร็จแล้วเราหิวแล้วแล้วก็ทานข้าวที่ที่วัดเลยหลวงพ่อเมตตาบอกว่ามาเลยลงทานมีที่เนี่ยเต็มที่แต่ต้องบอกล่วงหน้ามากี่คนกินให้อิ่มแต่อย่าขนกลับค่ะเนาะแล้วขอแค่นี้กินให้อิ่มแต่อย่าขนกลับสงสารท่านนะคะไม่มีอะไรแล้วเราต่อที่วัดโล่เลยเราก็เดินทางไปวัดโล่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับอ่างทองวัดโล่เนี่ยเป็นสายสมเด็จวัดเนี่ยเป็นขึ้นในสายสมเด็จแล้วสมเด็จวัดสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับซึ่งเราจะรู้จักก็คือวัดระฆังใหม่อมตะรสวัดบางขุนพรมนะฮะแล้วทีนี้อันดับต่อไปก็คือวัดชโยที่อ่างทองเหมือนกันก็มีแค่นี้มาตั้งนานจนทุกวันนี้วัดโล่นี่กลายเป็นวัดที่ขึ้นจัดอันดับของสมเด็จสมเด็จโตแล้วพอดีอาจารย์เมื่อก่อนได้เคยบวชอยู่ที่นี่บวชเนนะครับมา30 กว่าปีแล้วนะตอนนี้วัดนี้เป็นชื่อเสียงโด่งดังเมื่อก่อนคนยังไม่รู้จักนะครับแล้วทุกวันนี้หลวงพ่อเมตตามากบอกว่ามาเดี๋ยวจัดให้พิเศษเลยทิปพิเศษทิปเราทิปเดียวพิเศษจัดเต็มได้ความกรุณาของหลวงพ่อแท้ๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่วัดโลกก็บอกแล้วในเรื่องของวัดเนี้ยเป็นวัดของสมเด็จโตในเรื่องของการภาคพยากรณ์นะคะอาจารย์จะกระซิบบอกนะคะงวดนั้นนะคะอาจารย์ไปที่หวยที่ออก8อะไรนะที่ทอดกฐินใช่ไหมทอดกฐินนะคะก็30งวดก่อนหน้านี้เงิน6ที่ออก16อะค่ะงวดที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละงวดที่แล้วนะคะปรากฏว่าอาจารย์ไปขอกุมารกระซิบค่ะไปขอหวยโอ้ใช่ลืมเลยไปจับกุมารนี้อยู่คู่วัดมาเป็นร้อยกว่าปีกุมารนี้ร้อยกว่าปีโอ้โหแบบคนไปแก้บนกันเยอะมากเรื่องหวยเรื่องหวยขอโทษนะอาจารย์ไปขอค่ะได้16ไอ้ทิปนี้นี่อะไรเนี่ยมีในหวยลงตัวได้ยังไงได้ยังไงตั้งสองวัดเลยนะสองวัดหวยทั้งสองวัดเลยแปลกนะลืมไปแล้วนี่วัดโล่มีตรงเนี้ยก็ลงมือได้จัดคิดจะเรื่องทิปนะแล้วจันหกหนึ่งหกงวดนั้นค่ะไม่อยากคุยอยากรวยใช่ไหมมานะคะนะถึงแม้รถมันจะเต็มเราจะเปิดรถคันใหม่ให้คุณเลยตอนนี้คันแรกเกือบเต็มแล้วรีบมาคันที่สองก็จะเปิดให้เปิดให้ถ้าคุณมานะคะแล้วมีกิจกรรมบนรถด้วยนะจันมีค่ะนะคะเราก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานนะคะเช่นทายเบอร์โทรศัพท์กันคุณเบอร์นี้เป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เบอร์บ้านเลขที่นะคะอะไรที่สนุกเราเล่นได้หมดค่ะเราจะจิบหยิบมาเล่นแม้แต่ใบไม้ไอ้ยะนะคะเราจะดูซิว่าสับใบไม้แน่จริงแค่ไหนเชียวอยากรู้ใช่ไหมคะเก็บใบไม้ขึ้นมาก่อนขึ้นรถค่ะไอ้ยะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับปลูกต้นไม้ยังไงให้บ้านเราอยู่ปังนี่มีทิปที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยที่ออก804ลูกศิษย์มาเรียนเมื่อวานเขาเรียนใบไม้มาแล้วอาจารย์ผมไม่บอกเขานะเขาถูกไป200,000 บาทดูใบไม้นี่แหละคือบ้านหน้าบ้านเขาใบไม้ก็มีปัญหาเลยก็ไปบอกเขาว่าออกนะไม่งั้นบ้านคุณรู้สึกตอนนี้มีปัญหาแน่นอนงูดีหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาออกเสร็จเขาดีขึ้นแล้วก็บอกไปอัปเดตใบไม้ใบนึงเขาดูให้ดูเสร็จเขาก็ให้หวยจากใบไม้804พอดีเลยแสดงว่าเจ้าของดวงมีโชคถูกไป200,000 กว่าบาทนะแต่ขอกระซิบค่ะของอาจารย์งวดที่แล้วเนี่ยงานยุ่งมากจนไม่มีเวลาจะแทงบ่ายโมงแล้วยังไม่ได้แทงเลยค่ะงานยุ่งจริงๆเผอิญเหลือไปเห็นรถฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยรถเพิ่งออกมาใหม่ป้ายแดงถอดป้ายแดงมาเป็นป้ายดำทะเบียน540อาจารย์ก็เหมาเลย40ถูกอีกแล้วอ่ะไม่รู้จะทำไงก้มใจอยากเป็นเหมือนอาจารย์ใช่ไหมล่ะมาทัวร์ค่ะเพราะว่าเงินที่ได้จากเงินแทงหวยอะค่ะเขาเรียกว่าเงินร้อนนะคะดังนั้นให้แทงหวยยังไงเนี่ยถ้าคุณไม่หมั่นขยันทำบุญคุณจะได้แบบไม่ปฏิปต่อหรือได้แทบจะไม่เคยถูกก็ได้หรือได้แบบไม่ปฏิปต่อแทงสัก5 งวดถูกสักงวดเดียวแต่อยากจะถูกรวยและหวยทุกงวดเหมือนอาจารย์ต้องหมั่นทำบุญนะคะสร้างกุศลกันเยอะๆนะคะเราไม่สนใจในเรื่องของจำนวนเราไม่สนใจจำนวนของเงินเราสนใจจำนวนของความถี่ของครั้งที่ทำค่ะมันทำให้มันเยอะๆนะคะสิ่งนั้นต่างหากที่จะทำให้คุณรวยค่ะนะคะประมาณนี้เลยนะอาจารย์มีอะไรเสริมก็อาจารย์ตายลืมนี่ไปหรือเปล่าเรื่องจะสร้างศาลอยู่ไม่ใช่หรออ๋อใช่ตายแล้วเกือบลืมนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างแรงค่ะเพราะอาจารย์อธิษฐานนะคะว่าอาจารย์เนี่ยเอาเรื่องหวยก่อนแหมเราชอบหวยเราก็ต้องคุยเรื่องหวยก่อนนะคะอาจารย์บอกว่าตอนนั้นองค์ท่านมีปัญหานะคะองค์ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขององค์ตัวท่านนะคะตอนที่ยกออกมาจากโบสถ์นะคะตรงนี้พังหลุดออกมาเป็นแผ่นๆตรงนี้แผ่นๆหมวกก็แตกหมดเลยนะคะอาจารย์เห็นแล้ว
สงสารท่านนะคะเนี่ยหนูอยากจะบูรณะให้ท่านนะแต่ขอให้หนูถูกหวยเถอะและหนูจะให้หนูจะเอาเงินน่ะปัจจัยเนี่ยมาบูรณะให้ท่านใหม่นะคะปรับปรุงทำนู่นทำนี่ให้ใหม่เลยปรากฏว่าตอนที่ไปอธิษฐานเสร็จนะคะลงมาจากตำหนักท่านพาลูกศิษย์ไป4คนพอลงจากตำหนักท่านเท่านั้นแหละค่ะอาจารย์ได้ยินขึ้นหูเลยค่ะเร่อยู่หลังศาลโอ้โหพูดแล้วยังขนลุกไม่หายเลยจริงๆค่ะอาจารย์พูดกับลูกศิษย์ปู่บอกว่าเร่อยู่หลังศาลฟึ้งโอ้อย่างเร็วค่ะอย่างเร็วมากเลยนะคะมันได้ตาเรื่องหวยฟูนี่ผึ่งเลยนะคะไปดูค่ะเลขเป็นพ.ศ.ที่เขานำมาถวายคือ2555แต่กล้าพูดอย่างสัตย์จริงเลยค่ะณวันนั้นมันไม่ใช่เลขนี้มันเป็น255แต่255แต่ว่าไอ้เลขตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะเดี๋ยว0เดี๋ยว8เดี๋ยว0เดี๋ยว8กลับไปกลับมาเลขอะไรเนี่ยแล้ววันนั้นไม่ได้ใส่แว่นเขาบอกว่าเออดูเลขให้อาจารย์หน่อยสิอาจารย์มองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดด้วยอะค่ะรู้สึกก็เอามือไปกลุ่มเลขนี้เหรอครับอาจารย์เราก็บอกว่าเรากำลังจะอ้าปากท่านเสียงมาอีกนะท่านช่างสื่อสารกับลูกศิษย์เหลือเกินนะคะบอกว่าเออไม่ต้องบอกงวดนี้ไม่มีคนถูกไม่ต้องบอกเราก็หุบปากเลยนะคะเสร็จอาจารย์ก็ไปแทงคนเดียวเลยค่ะเนาะเพราะเราบอกแล้วเลขอยู่หลังศาลพูดไปแล้วคนมีโชคก็ต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เขาไม่แทงกันค่ะแต่เขากลับไปได้โชคทั้งเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ก็ถูกเต็มๆเลยค่ะ255แต่ไอ้08อาจารย์ไม่ได้เล่นเพราะอาจารย์ไปไม่ออกก็หายไป08เนาะหายไปหายมาก็หาย0ไงแล้วก็8 08ข้างล่างค่ะ255ข้างล่าง08โอ้โหตี08ไม่ออกแต่ก็อิ่มแล้วค่ะ255 3ตัวบน2ตัวบนนะคะอิ่มๆเนาะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ได้ทำการบูรณะท่านปฏิสังขรณ์มาได้ประมาณเกือบ2ปีแล้วแต่เนื่องจากว่าคุณเจ้าปวกนะคะเจ้าพระคุณปวกนะคะได้รับตำแหน่งตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะเจ้าพระคุณปวกท่านมาเสวยพระตำหนักของท่านค่ะนะคะทำให้เล่นตั้งแต่ขาเสาเลยขาเสาอาคารนะคะตึกตำหนักท่านนะคะแล้วก็เริ่มผุไปเรื่อยๆซึ่งองค์ท่านก็หนักนะคะถ้าเกิดวันนึงมันโค่นลงมาเนี่ยโอ้แม่เจ้าดูไม่ออกเลยนะคะอาจารย์จึงรีบหาปัจจัยอย่างแรงเลยค่ะรีบที่จะต้องรีบสร้างศาลนะคะก็ขอน้ำจิตน้ำใจจากแฟนคลับของอาจารย์ต่ายนะคะช่วยกันระดมเงินนะคะทำบุญกันถูกหวยแล้วมาทำบุญกันนะคะเพราะอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องเงินจากคุณเลยเมื่อถูกหวยขอให้คุณช่วยร่วมบุญนะคะบุญเงินที่คุณบริจาคมาก็ไม่ได้ไปไหนเลยมันก็เป็นเงินที่กลับไปเป็นบุญกุศลของคุณเพราะมันมงบอกถึงความมั่นคงเพราะตำหนักคือบ้านช่องใช่ไหมคะใช่หมายความว่าตัวคุณก็จะเกิดความมั่นคงกับชีวิตของคุณเองนะคะร่วมกันสร้างกันนะคะและในขณะนี้เราได้ทำการนะครับแต่ปลูกเสกมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งปลูกเสกนะคะปลูกเสกแล้วผ่านพิธีมาถึง2พิธีแล้วนะคะโดยพระหลวงพ่อทวีนะคะได้ทำการลงยันนะคะนี่ค่ะลงยันกับชะตานะคะด้านหลังและข้างหลังก็จะมียันนโมพุทธยะนะคะแล้วก็นมพะทะลงไปร่วมด้วยเป็นของวัดป่าสะเลไลนะคะซึ่งหลวงพ่อทวีปเก่งมากๆเป็นพระเกจิเลยนะคะยังมีตัวมีตนนะคะแล้วก็เก่งในเรื่องของอาคมมากๆนะคะสนใจบูชาได้เลยนะคะและชีวิตคุณจะกลับจากร้ายกลายมาเป็นดีแน่นอนค่ะนะคะประมาณนั้นค่ะอาจารย์ได้บูชาเท่าไหร่องค์นี้ 5,000 บาทนะคะหากค่าใช้จ่ายไปแล้วเหลือเท่าไหร่อาจารย์ไม่ได้เข้าพกข้อหอเอาเงินเนี้ยระดมสร้างศาลปู่ตากเลยโดยตรงค่ะคือศาลเดิมถ้าเป็นไม้ตอนนี้หลังใหญ่หน่อยแต่ว่าปวกกินตอนนี้อาจารย์ต่ายก็เลยได้รับจากครูอาจารย์มาว่าช่วยหาเงินมาสร้างอาจารย์ต่ายก็จะสร้างเป็นปูนเป็นปูนแต่ว่าทาสีหรือทำรูปแบบเป็นลักษณะเหมือนไม้เพราะเรายังคงสภาพเดิมไว้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนจากไม้ทำเป็นปูนนะคะแต่รูปทรงเป็นเหมือนไม้เท่านั้นเองนะคะเพื่อจะได้แข็งแรงแล้วให้พวกเราได้กราบไหว้กันทุกคนนะคะมีคนไปกราบไหว้เยอะมากขึ้นนะคะรวมไปถึงในเรื่องของไปขอหวยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการทำความสะอาดทำให้ศาลอันเนี้ยสะอาดสะอ้านมากขึ้นแล้วทุกคนที่ไปกราบไปไหว้ไปบูชานะคะก็ถูกหวยกันบางคนก็ไม่ได้ถูกหวยแต่ได้งานมากขึ้นเยอะขึ้นอันนี้คือบารมีขององค์ท่านค่ะ
องค์นี้พิเศษก็คือใส่แหวนทั้ง10นิ้วรุ่นโภคทรัพย์นะครับรุ่นประธานทรัพย์ทำให้เกิดการเกิดโชคลาภโดยตรงเพราะปกติทั่วไปที่เราเห็นท่านจะไม่ใส่นิ้วนะไม่ใส่แหวนทั้ง10นิ้วปกติจะมีแหวนเดียวนะฮะอันนี้ก็นั่งบัลลังก์หมายถึงว่าอำนาจอำนาจทำให้ความสุขสบายแล้วไม่ต้องดิ้นรนใช่มันมีความมั่นคงทั้งอำนาจทั้งวาสนาแล้วก็การเงินแล้วก็ทรัพย์แล้วมีดาบนี่หมายถึงชนะศัตรูใช่นะแล้วท่านเป็นมหาราชนะผู้กอบกู้เอกราชทำให้ไทยอยู่ยั่งยืนมั่นคงมาถึงวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีท่านไม่มีพวกเราแน่ๆใช่ประเทศไทยตอนนั้นโดนข้าศึกลุกลามนะครับนั่นแสดงว่าถ้าคุณบูชาท่านเนี่ยแล้วรายได้ส่วนที่อาจารย์ต่ายหักให้จ่ายแล้วเนี่ยมาสร้างสารบุญท่านจะเยอะมากนอกจากบุญสร้างสารธรรมดานะครับก็จะทำการเปิดครับเราช่วยกันละกันเนาะนะคะเราไม่ได้คุณช่วยเปล่าเรายังมีสมเด็จท่านนะคะองค์พระเจ้าตากเนี่ยเอากลับไปบูชากันนะคะซึ่งผ่านพิธีอย่างสุดยอดเลยนะคะถึง2ครั้ง2คราวนะเพราะว่าเราก็แปลกใจเอ๊ะทำไมไม่ออกสักทีนึงแต่อยู่ๆมาออกหน้างานนี้ล่ะค่ะขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเลยนะคะก็ต้องดีใจเออใช่อันนี้คือปฏิหารนะปฏิหารจริงๆสร้างองค์นี้มาตั้งหลายปีพร้อมกับพระศรีวิรีองค์อื่นนะครับพระราหูออกดีครับปกติเหลือแต่องค์ท่านทำไมออกยากผมก็ยังเอ๊ะแปลกตั้ง 4-5 ปีแล้วมันผิดปกติผมบอกเลยมันผิดปกติเหมือนกับรองงานนี้ไงไม่รู้เหมือนรองงานนี้ใช่ผมยังบอกอาจารย์ตายนักการตายพูดโอ้ใส่รองงานนี้แหละค่ะผมมันปฏิหาริย์จริงๆนะผมบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่วัตถุมงคลวรจักรสร้างมาเสร็จผมมันจะต้องเดินได้เรื่อยๆมีองค์นี้องค์เดียวอ่ะที่ท่านยังเหมือนท่านรอให้เป็นทุนให้แล้วมั้งเนี่ยใช่ตังค์เลยที่ผมแต่ว่าอาจารย์พงศกรแกก็ลดแลกแจกแถมให้กับพวกเรานะคะให้ในราคาพิเศษเพื่อเอาไปหักค่าต้นทุนที่แกได้ลงทุนไปอะค่ะนะคะบูชาผมบอกเลยพิธีดีมากปฏิหาริย์ในพิธีเยอะมากเพราะตอนที่สร้างกับพระศรีวิริยองค์เนี้ยชุดเนี้ยนะครับผมบอกผมกล้าพูดในทางแนวปฏิหาริย์นะฮะตอนที่ปลูกเสกในโบสถ์มีพระเกจิทั้งหมด4รูปมีหลวงพ่อบัวรอยหลวงพ่อทวีปหลวงปู่แขกแล้วก็หลวงปู่ทองสายทองที่ทางเหนือนะครับปลูกเสก4ทิศแล้วก็พระอย่างอื่นอีกอันนี้คือหลักๆ4องค์ในพิธีจะมีปลูกเสกพญานาคด้วยก็คือเชิญท่านพญานาคอันนี้อาจารย์เห็นด้วยตาในพญานาคขนาดพ่นไฟใส่มาทั้ง4ตระกูลแล้วก็เหาะมาบางส่วนแต่ที่สำคัญที่อาจารย์ไม่เคยเห็นในพิธีอื่นก็คือพระศรีวิริยท่านเสด็จเข้าลงโบสถ์อันนี้อาจารย์เห็นกับตาเลยตอนนี้อาจารย์พูดได้เต็มปากเลยรูปร่างท่านเป็นยังไงอาจารย์เห็นเลยอาจารย์รู้เลยอยากรู้ใช่ไหมว่าลงรูปร่างเป็นไงมาทริปทัวร์เราค่ะเนาะง่ายนิดเดียวแล้วคุณจะได้เล่ากันต่อเพราะว่าเรารู้สึกจะใช้เวลาเยอะเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีพระศรีวิริยอีกองค์นึงนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์พงศกรเลยโดยตรงนะคะหรืออาจารย์ต่ายก็ได้นะคะติดต่อเข้ามาเนาะปลูกเสกไว้เหมือนกันอย่างดิบดีเลยในพิธีเดียวกันนะคะมีทั้งพระเจ้าตากและศรีวิริยจบบาทนี่เนาะจบบาทกินไม่อดนะครับหน้าศิลปะอินเดียนะครับกินไม่หมดนะคะประมาณนั้นเลยจ้ะนะก็คงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่น่าจะมีแล้วมั้งเนาะก็อาจจะต่อท้ายด้วยหินละกันเนาะนะคะอยากถูกหวยอยากรวยนะคะบูชา1เส้นนะคะคุณก็จะมีสิทธิ์ได้สู่หวยสำเร็จรูปนะคะตอนนี้ข่าวมาร้ายมากเลยทำร้ายจิตใจอาจารย์ไต่เสียเหลือเกินได้ข่าวมาค่ะว่า3เส้น 3,000 บาทนางมาร้ายตัวไหนขายเนาะอยากจะรู้จริงๆทำร้ายกันได้ขนาดนั้นแต่ติดต่ออาจารย์ต่ายคนเดียวนะคะของแท้เท่านั้นของแท้ค่ะอาจารย์ต่ายแล้วที่ทราบมาอีกของแท้ต้องหน้าตาอย่างนี้นะครับนะคะอาจารย์ต่ายตัวจริงเสียงจริงจริง มีคนทักค่ะเขาบอกว่าอาจารย์มีคนก๊อปหน้าอาจารย์ออก YouTube ด้วยใครเหรอเขาเอาปี60มาค่ะโอ้แล้วมันเขาแต่งตัวหน้าตายังไงเขาใส่ผมม้าค่ะใส่เสื้อสีขาวใส่แว่นด้วยใช่ไหมคะนะปี60ตอนนั้นราศีไม่จำค่ะนะคะพอปี61เลยเปล่งปังจนแฟนคลับจำไว้ได้สวยจนจำไม่ได้คิดอยู่นะคะคนเดียวกันค่ะนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่อาจารย์ทราบข่าวมาคือมีคนเอาลอกของอาจารย์ไปขายนะคะทำเรียนแบบโดยขาย3เส้น 3,000 บาทของเก๋นะคะนะคะบอกเลยแล้วสูตรของอาจารย์ได้ทราบข่าวมาอีกนะคะมีการเอาสูตรของอาจารย์ไปก๊อปแล้วเปลี่ยนตัวเลขไม่ถูกอย่าว่ากันนะคะติดต่ออาจารย์ต่ายเลยโดยตรงคุณจะได้สูตรของแท้ค่ะแล้วถูกทุกงวดก็ยืนยันและฟันธงนะคะไม่ถูกตัวไหนงวดไหนไม่ตรงมาเลยค่ะยินดีอยากได้อะไรบอกจัดไปแต่ห้ามเบิ้ลหามอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าไม่ถูกนะมาได้เลยค่ะรับรองว่าข้าวแตกของคนอื่นอาจารย์เห็นแล้วนะคะสูตรของเขาอะค่ะมันมีไม่ถูกแต่อาจารย์ไม่บอกไปทำไมบอกให้โง่เหรอนะคะจัดไปคือตัวจริงเสียงจริงเพราะอะไรรู้ไหม
หมดหนี้ได้จริงเพราะเงินหวยนะซื้อบ้านเงินสดได้ก็เพราะไอ้เงินถูกหวยเนี่ยไม่ธรรมดานะขอโทษนะคะซื้อรถก็เงินสดค่ะนี่บ้านก็เงินสดเอาสิเอาสิจากเงินหวยอะถูกขนาดไหนคิดเอาแล้วกันใช่นะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็ยังมีนอกจากจะซื้อ3เส้นนะคะจะเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะหรือจี้กำไรเต่านะคะหรือหินยูนาไคหรือหินถูกหวยเนี่ยแหละค่ะ3เส้นนะคะหรือจะเป็นสร้อยคอนะคะหรือลูกประคำก็ได้นะคะลูกประคำนี่นะคะรูปคำเอาไว้นับสวดมนต์สำหรับคนที่ไม่ชอบใส่สร้อยใส่กำไรนะคะ3เส้นคุณมีสิทธิ์เข้ากลุ่ม VIP นะคะโดยที่อาจารย์จะเน้นเลขให้เลยค่ะวันนี้เล่นตัวนี้ตัวนี้ซึ่งกลุ่ม VIP ไม่อยากขอบอกค่ะรวยค่ะเพราะอาจารย์ให้เลขอะไรไปคะ40นะคะบนและข้างล่าง67เต็มๆค่ะไม่รวยให้มันรู้ไปเนาะและยังมีสูตรของ3ตัวอาจารย์ให้ไปอยู่ที่804ค่ะซึ่งหวยออก840ไม่รวยให้มันรู้ไปนะคะประมาณนี้เลยแต่บอกคำเดียวค่ะห้ามติดต่อใครเลยติดต่ออาจารย์ไต่คนเดียวแต่ต้องขอโทษจริงๆค่ะมันแน่นค่ะรายนะมันแน่นนะคะกระดิกนิ้วจนนิ้วล็อกแล้วค่ะนะคะใจเย็นๆค่ะเวลาติดต่อเข้ามาใน LINE ID นะคะ LINE เก่าใช้ไม่ได้แล้วมันเต็มนะคะให้คุณเข้ามา LINE ใหม่ก็คือ money 6395แล้วคุณต้องการ LINEลงรายละเอียดลงไปเลยค่ะไม่ต้องโทรนะคะบางทีอาจารย์ติดสอนอยู่อาจารย์ก็รับสายไม่ได้คุณโชคดีคุณบางคนโทรมาอุ้ยวันนี้ฉันต้องหูหวยแน่เลยโทรอาจารย์ติดโทรหาอาจารย์ต่ายติดนี่เห็นไหมนะคะแล้วก็มีอะไรต้องการจะสั่งหินก็ขอดูรูปนะคะแอดไลน์เข้ามาเสร็จขอดูรูปอาจารย์ก็จะส่งรูปเข้าไปนะคะคุณชอบใจอันไหนคุณบอกมาเลยเอาอันนี้อันนี้นะคะแล้วก็โอนเงินเข้ามาพิมพ์ชื่อที่อยู่นามสกุลเบอร์โทรศัพท์มาให้พร้อมเลยเดี๋ยวอาจารย์จะส่งข้อความไปโอเคเรียบร้อยละอาจารย์ทำให้เรียบร้อยละส่งของละแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถึงช้าแต่ชัวร์ค่ะนะคะถึงมือคุณแน่นอนช้าหน่อยเพราะว่ามันหลายคนมันเยอะจริงๆนะคะช่วยๆกันนิดนึงนะคะอย่าตำหนิติเตียนมากเลยอาจารย์ชักคอแล้วนะคะประมาณและขอเพิ่มกฎกติกาอีกนิดนึงค่ะนะคะมีป้ามหาปลัยค่ะนะคะให้ถูกก็ยังด่าอาจารย์อีกเอ๊ะคุณจะเอายังไงเนี่ยนะคะคือเขาแทงไม่ถูกแต่โทษอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ไม่รู้จักให้840ทำไมไม่รู้จักให้67ตัวเดียวป้าคุณทำเองเหรอนะประมาณนี้เลยอาจารย์ขอตั้งกฎใหม่นะคะสำหรับกลุ่ม VIP นะคะอาจารย์ยังยืนยันให้หวยอยู่แต่ถ้าคุณเรื่องมากมีอาการของความวุ่นเยอะอะค่ะนะคะอาจารย์จะจ่าหัวไว้เลยไอ้คนเนี้ยหมายหัวไว้เมื่อคุณหลุดจาก VIP แล้วขอโทษค่ะคุณไม่มีสิทธิ์กลับมาเป็น VIP ของเราอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะขอตั้งกติกาอย่างนั้นเลยอาจารย์ตายครับอาจารย์ขายหินใช่ไหมจ้ะจุดประสงค์คือขายหินค่ะนะครับค่ะหวยนี่ของแถมนะใช่หวยของแถมนะบางคนอารมณ์เสียโอ้ยจันพูดอย่างนี้ได้ไงฉันเสียเงินต้องหลายพันจันขายหินค่ะแต่ให้หวยเป็นของสมนาคุณให้ฟรีนะคะเพราะจันขายหวยซองอยู่ค่ะนะคะหลายหมื่นค่ะไม่ใช่สองสามพันอย่างที่คุณมาซื้อนี่หรอกรับรองค่ะจันขายหวยไม่ใช่แค่นี้แต่จันให้ฟรีกับคุณเท่านั้นเองเนาะในเมื่อให้ฟรีแล้วอย่าตำหนิให้เยอะเลยจันเหนื่อยจริงๆค่ะแล้วมันเครียดงานก็เยอะแถมคุณพ่อก็จะมาป่วยอีกนะคะคุณคิดดูสิสภาวะอย่างนี้จะไหวไหมตั้งใจจะไปถือศีลอาจารย์ต้องเบรกเพราะไปดูแลพ่อไม่สบายแอดมิทเข้าโรงพยาบาลนะคะดังนั้นช่วยกันอาจารย์หลายด้านอ่ะศึกหลายด้านเหลือเกินนะของเอางี้ก็แล้วกันเนาะนะคะโอเคนะเราคงอาจจะพูดเยอะลักชักลำคายคงต้องบายดีกว่านะคะแล้วคบกับคลิปใหม่กับพวกเราดีกว่านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์กันค่ะนะคะจะได้เจอกันทุกคลิปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายTo you and your kid, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring